มาดูภายในรถไฟฟ้า BYD Otto 3นะครับภายในออกแบบได้อย่างสวยงามรูปทรงของมังกรนะครับเป็นจอมัลติฟังก์ชันแล้วก็มัลติฟังก์ชันต่างๆเยอะแยะมากมายและในส่วนของประตูก็ทำคล้ายๆตัวเปิดประตูนี้นะครับคล้ายๆมือเล็บกรงเล็บมังกรและในส่วนของประตูทุกประตูนะครับจะมีในส่วนของเครื่องดนตรีนะครับเรียกว่าคูเจิ้งนั่นเองเล่นเครื่องดนตรีเพลงดังอยู่ดิกูเจอไงนี่แม่นอีดี